าเกิดเราพูดดีๆเราก็ได้ไมตรีจิตดีๆกับคนอื่นกลับมาใช่ไหมมันดึงดูดหลายสิ่งหลายอย่างดีๆเข้าหาตัวเราในอดีตการเนี่ยสันตติอมาตย์คุณโยมอาจจะเคยได้ยินเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสมัยพระสมณโคดมเนี่ยในอดีตนู้นกว่าจะมาเกิดเป็นสันตติอมาตย์เนี่ยเนาะกว่าจะมาเป็นผู้ที่บรรลุได้แต่ก่อนนู้นสมัยนู้นเคยเป็นบุรุษเข็นใจคือยากไร้ยากจนอาภัพมาพึ่งวัดอยู่นะมีนิสัยเดิมก็คือชอบที่จะเป่าประกาศเป่าร้องเขาเรียกว่าอินฟอร์เมชันประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้คนให้มาทำบุญเขาก็ออกเดินทางไปเชิญชวนผู้คนให้มาทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสร้างสิ่งที่นี้ไว้วันดีคืนดีพระราชาได้ยินก็ให้ทหารเชิญมาว่าเจ้าทำอะไรนะพูดได้น่าฟังจังเลยนะอ๋อผมเชิญชวนคนปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเข้าถึงพระรัตนตรัยครับโอ้แบบนี้เจ้าเอาม้าเป็นตัวหนึ่งข้ามอบให้เจ้าเอาไปขยายให้กว้างกว่าเดิมบุรุษเกรงใจคนนั้นก็ขี่ม้าไปไกลกว่าเดิมเลยทีนี้เป่าร้องได้กว้างกว่าเดิมก็เป็นเหตุให้ไปพบกับพระราชาณที่อื่นอีกทีนึงนะท่านก็เรียกมาว่าเจ้ามาทำอะไรผมมาทำเหมือนเดิมเลยครับผมโอ้แบบนี้เราต้องอัปเกรดให้เจ้านะเอารถม้าไปพร้อมกับม้าสินทบ4ตัวเอาไปให้มันกว้างกว่าเดิมเชิญชวนให้มันกว้างกว่าเดิมสิ่งดีๆนี้ต้องเป่าร้องบอกไปเยอะๆก็ขี่รถม้าเนี่ยไปต่อไหนต่อไหนต่อไหนต่อนั่งรถม้าไปต่อนะก็ไปเจอพระราชาพระองค์เดิมนั่นแหละท่านก็เรียกมาแล้วถามเหมือนเดิมโอ้ผมล่ะครับผมก็มาทำเหมือนเดิมนะครับมาทำในที่ที่ไกลขึ้นกว้างขึ้นแบบนี้ข้าต้องเลื่อนขั้นให้เจ้าแล้วเอาช้างไป